สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันนะครับภูทับเบิกรถติดหนึบนับหมื่นตกค้างรมต.ลงพื้นที่ยิ่งติดหนักนักท่องเที่ยวโวยโซเชียลแห่แชร์ภาพนะครับวันที่24ตุลาคม58นะครับบรรยากาศที่ภูทับเบิกแหล่งท่องเที่ยวมีชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์ช่วงวันหยุดยาว3วันขณะนี้นักท่องเที่ยวจำนวนหลายหมื่นคนแห่ขึ้นไปท่องเที่ยวจนทำให้เกิดสภาพแออัดและรถติดหนึบจนขยับไม่ได้นะครับโดยเฉพาะตั้งแต่บริเวณปากทางเข้าและบริเวณทางแยกไปยังจุดชมวิวจุดสูงสุดของยอดภูทับเบิกนะไปถึงเดินภูสวรรค์ก่อนเข้าหมู่บ้านทับเบิกกระทั่งมีนักท่องเที่ยวตกค้างอยู่บนถนนไม่สามารถเข้าไปถึงเป้าหมายที่ต้องการได้นะปรากฏว่านักท่องเที่ยวถึงกับดับเครื่องจอดรถอยู่กันบนถนนนอกจากนี้นักท่องเที่ยวบางส่วนยอมลงจากรถและใช้วิธีเดินเท้าเข้าไปยังจุดหมายครับแทนโดยเฉพาะบริเวณแท่งวัดอุณหภูมิจุดชมวิวสูงสุดบนยอดภูทับเบิกในขณะที่เจ้าที่ตำรวจและปภร.เกือบร้อยนายครับซึ่งระดมมาช่วยจัดการแก้ไขปัญหาด้านการจราจรต้องทำงานอย่างหนักแต่เนื่องจากเป็นช่วงที่นักท่องเที่ยวกำลังเปลี่ยนถ่ายกันเข้ามาที่ภูทับเบิกนะครับและไปเข้าไปเขาคอหรือแหล่งท่องเที่ยวอื่นจึงทำให้เกิดความชุลมุนและเบียดเสียดเพราะต่างยื้อแย่งกันเดินทางนะครับล่าสุดคณะบางกอกนางเกาะการนะครับวัฒนาวรังกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเดินทางลงพื้นที่ภูทับเบิกครับพบผู้ก่อการเจ้าของรีสอร์ทเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาจัดระเบียบการท่องเที่ยวภูทับเบิกซึ่งมีเจ้าที่จากภาคส่วนราชการต่างๆภายในจังหวัดและข้างเคียงร่วมกันคณะเดินทางด้วยนะครับทำให้เจ้าที่ที่ต้องเร่งเคลียร์พื้นที่และเส้นทางเข้าไปยังสถานที่จากการประชุมบริเวณโบสถ์คริสต์จากในหมู่บ้านทับเบิกท่ามกลางเสียงบ่นเอ็ดอึงจากนักท่องเที่ยวและยังแสดงความไม่พอใจอีกด้วยนะครับโดยเจ้าที่ตำรวจถึงกับตั้งจุดพักรถที่บ้านดอยน้ำเพียงดินนะครับเพื่อกักรถนักท่องเที่ยวที่จะขึ้นไปภูทับเบิกไว้ชั่วคราวจากนั้นเร่งระบายรถนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางกลับโดยเร่งด่วนนะครับข่าวแจ้งว่าหลังนักท่องเที่ยวบางส่วนเจอปัญหารถติดหนึบบนภูทับเบิกทำให้ตัดสินใจเลี่ยงรถกลับเพื่อไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นแทนนอกจากนี้บนสังคมโซเชียลนะครับมีเดียมีการโพสต์รถติดลดภาพรถติดบนภูทับเบิกกันอย่างแพร่หลายนะครับพร้อมให้คำแนะนำหากไม่จำเป็นให้เที่ยวแหล่งเที่ยวอื่นแทนนะครับ